าฟังนิทานกันแล้วแนนนั้นเป็นเป็ดนักออกไข่ที่ใครๆในฟาร์มต่างก็รู้จักกันดีเพราะเธอนั้นสามารถออกไข่เป็ดได้มากถึงวันละ3ฟองด้วยความสามารถในการออกไข่ของตนเป็ดแนนจึงมักจะตุนไข่ของเธอเอาไว้ให้ได้ปริมาณเยอะๆแต่ในวันหนึ่งเธอนั้นจะนำไข่ไปมอบให้กับเจ้าของฟาร์มแค่วันละ1ฟองเท่านั้นเพราะเธอได้ตั้งใจว่าวันสุดท้ายของอาทิตย์จะนำไข่ที่เธอสะสมเอาไว้ทั้งหมดไปให้เจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มจะได้ทึ่งในความสามารถในการออกไข่ของเธอแผนการของเป็ดแนนเป็นไปตามที่เธอวางแผนไว้เพราะเจ้าของฟาร์มก็รักและก็เอ็นดูเธอเป็นอย่างมากจนเขาได้มักจะนำอาหารดีๆที่พิเศษกว่าเป็ดตัวอื่นมาให้กับเธอกินเขามักจะพาเธอออกไปนั่งเล่นด้วยในวันที่ออกไปเที่ยวและยังมีเรื่องดีๆอีกมากมายที่เจ้าของฟาร์มนั้นทำให้เป็ดแนนทำให้บรรดาเป็ดตัวอื่นๆต่างพากันอิจฉาแต่ยังไม่มีใครล่วงรู้ถึงกลอุบายซุกไข่ของเป็ดแนนถ้าว่าเป็ดแนนนั้นนอกจากจะเจ้าเล่ห์แล้วเธอยังมีนิสัยเสียมากๆอีกเรื่องนั่นก็คือเธอมักจะโอ้อวดเรื่องความรักที่เจ้าของฟาร์มมีให้แก่มันให้กับเพื่อนเป็ดได้ฟังจนกระทั่งวันหนึ่งเป็ดแนนได้เผลอหลุดปากออกมาถึงแผนการที่ซุกไข่และก็ซ่อนไข่ของตนเองไว้ให้กับเพื่อนสนิทของเธอได้รับรู้ทำให้แผนการของเป็ดแนนนั้นรับรู้ไปถึงเพื่อนเป็ดในฟาร์มตัวอื่นๆด้วยพวกเป็ดจึงวางแผนการกลั่นแกล้งเป็ดแนนด้วยความอิจฉาดังนั้นทุกๆวันที่เป็ดแนนได้นำไข่ออกมาเก็บจึงจะมีเป็ดตัวอื่นๆนั้นแอบไปขโมยเสมอจนกระทั่งใกล้วันสุดท้ายของอาทิตย์เป็ดแนนได้ตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นเธอจะนำไข่ทั้งหมดของเธอไปให้กับเจ้าของฟาร์มแต่เมื่อเธอนั้นออกไปดูฝั่งที่เธอนั้นแอบซุกไข่เอาไว้เธอก็ได้พบแต่เพียงความว่างเปล่าไข่อ่ะไข่ไปไหนอ่ะไข่ฉันอ่ะมันอยู่ตรงนี้นี่นะมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะไข่ของฉันไข่จะหายไปไหนอ่ะเป็ดแนนได้ร้องไห้เสียใจที่ไข่ของเธอนั้นได้หายไปแต่เธอเสียใจยิ่งกว่ากับตนเองที่ได้นำเรื่องสมบัติมีค่าของตนไปโอ้อวดให้ผู้อื่นได้รับรู้เธอไม่ควรที่จะนำไข่ของเธอไปอวดให้ใครได้เห็นมาอย่างนั้นเธอคงไม่ถูกขโมยไข่ไปเช่นนี้หลังจากวันนั้นเป็ดแนนจึงได้เลิกโอ้อวดไข่ของตนแล้วก็นำไข่ทุกฟองที่ออกได้ในแต่ละวันไปมอบให้กับเจ้าของฟาร์มทำให้เจ้าของฟาร์มก็ยังคงรักเธอเหมือนเดิมและตัวของเธอนั้นก็ไม่ต้องถูกขโมยไข่ไปอีกเลย